ตอนนี้เข้ามาดูบ่อภายในบ้านของพี่ประวิตรแล้วนะครับสำหรับบ่อปลาคาร์ฟที่มีปัญหาเนี่ยคือข้อหนึ่งเลยจำนวนปลามีเยอะนะครับในนี้น่าจะมีเกือบ100ตัวนะครับ100ตัวไซส์ไม่ใหญ่มากครับก็ราวๆใหญ่ที่สุดน่าจะมาสักฟุตนึงแต่ทั่วๆไปจะอยู่ที่ประมาณสัก10นิ้วนะครับคราวนี้คือบ่อนี้ไม่มี UV แล้วก็น่าจะมีปัญหาเดียวกับตัวตู้ปลานะครับก็คือจำนวนปลามีค่อนข้างเยอะแต่ว่าส้วมเนี่ยหรือระบบกรองยังไม่ดีเพียงพอนะครับและประกอบว่าพอปลามันโตขึ้นอาหารที่กินมากขึ้นเนี่ยมันก็เลยทำให้น้ำมันเสียไวนะครับที่สำคัญคือพี่ประวิตรยังไม่มีระบบโอเวอร์โฟลว์นะครับวันนี้ NC ก็ชวนพี่วัดมาด้วยเพราะว่าถือว่าพอมีความรู้เรื่องปลาคาร์ฟที่เราสามารถถกเถียงปรึกษาหารือกันได้นะฮะพี่วัดก็บอกว่าคุณแนนเรามาเริ่มต้นด้วยการเติม UV ให้กับพี่ประวิตรก่อนนะครับแล้วเรามาอัปเกรดกรองกันคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเจตนา NC ไม่ได้มีปัญหาเรื่องการเงินนะครับเราไม่อยากที่จะชวนลูกค้าเสียตังค์แต่เราพยายามจะหาทางแก้แบบวินวินที่สุดนะเรามาเติม UV ก่อนนะครับไม่มีหลอดฆ่าเชื้อเลยแล้วก็วัสดุกรองที่มันอยู่ในช่องนี้มีไม่เต็มที่เดี๋ยวจะจัดเรียงให้กับพี่ประวิตรใหม่นะครับที่สำคัญคือพอเข้ามาดูในบ้านแล้วมันสามารถที่จะทำโอเวอร์โฟลว์ได้เราเจาะตัวนี้ได้เลยนะครับเพราะว่ากรองมันเชื่อมกันมีสะดือเชื่อมกันนะครับระดับน้ำก็จะเท่ากัน NC มาตัดระดับโอเวอร์โฟลว์ที่ตรงนี้พอตัดระดับที่ตรงนี้เสร็จปุ๊บเนี่ยน้ำส่วนที่เกินมันสามารถออกไปที่ร่องนี้ได้เลยพี่ประวิตรบอกว่าคุณแนนพี่เติมลมจนเต็มบ่อแล้วเนี่ยบ่อพี่นี่ลมเยอะมากมี CP 60 2-3 ตัวมีลมจ่ายลงกองมีทุกอย่างเต็มไปหมดเลยแต่ NC บอกว่าพี่ประวิตรลมเนี่ยบางทีมันยังไม่ใช่คำตอบเราจะตีลมอย่างเดียวไม่ได้ถ้ากรองมันยังไม่ดีพอมันยิ่งเป็นการตีให้อาหารและขี้ปลาส่วนที่มันค้างเติมเนี่ยตีฟุ้งขึ้นมาอีกนะครับเข้าเหงือกเข้าตาเข้าปากมันก็ไม่เป็นทางออกที่ดีอ่ะลองดูนะครับเดี๋ยวลองนำเสนอดูนะครับเดี๋ยวไปดูด้านนอกอีกทีนึงครับผมฮึบตู้ปลามังกรสำหรับเพื่อนสมาชิกที่มีความรู้เรื่องปลาคาร์ฟนะครับ NC เปิดรับเราไม่ได้อวดเก่งนะครับเราพยายามเปิดรับก็ลองแนะนำมาดูนะครับถ้าเกิดว่าท่านที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์ต่างตรงนี้ว่าเราจะไปในทิศทางไหนดีถ้าหน้าตาบ่อเป็นแบบนี้นะครับแล้วหน้าตากรองเป็นแบบนี้และลมส่วนที่เหลือใน NC ว่าจะมาลงกรองให้กับพี่ประวิตรด้วยเพราะว่าน้ำมันนิ่งยุงนี่เยอะมากเลยน้ำเน่าและมีกลิ่นโอเคนะครับตอนนี้ก็ดูหน้างานประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวลองเสนอดูว่าพี่ประวิตรอยู่ในขอบเขตที่โอเคไหมนะครับแต่เจตนาเรามาแก้ไขคนชอบเลี้ยงปลานะครับปลาเต็มบ้านเลยและนี่คืออะไรพี่ป่วยเหรอหรือว่าเพิ่งมาใหม่ด้านนี้ตอนแรกแบ่งออกมา10กว่าตัวจะให้เพื่อนคือจะทยอยลดโทษแต่ว่ายังไม่ทันได้ไปพอดีบ้านเพื่อนก็ทำบ่อแต่ละปลาจะไปลงแล้วพอถึงเวลาจริงแบบเปลี่ยนใจทุกแล้วไม่รู้ฝุ่นลงก็บอกอย่าเพิ่งมาปลามาโอเคพี่หนึ่งไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราแพ็กกลับบ้านโอเคนะครับสวัสดีครับ